วัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องสุผู้สุคนมือนีสาวเจยบัดหัวหน้าพาเลาะพาเขาโคขาปลาเด้อค่ะเด้อพาหาเห็ดเนาะค่ะเนาะครับผมหลีกหนีความวุ่นวายจากป่าปูนมาหาปลาธรรมชาติพี่น้องวุ่นวายอีหยังสิ่งว่าวุ่นวายเสียงแจ๊ดๆเตะบ่แม่นดอกก็อยากหาเห็ดนั่นเนาะค่ะพี่น้องก็มักครับฝ้าหาเห็ดกับฝ้าไปซอยงานช่างน้ําเหรอครับพี่น้องเด้อค่ะมาลุ่นมาเบิ่งกันเลยไปครับไปลุ่นกันครับว่าสิหมานบ่มาเด้อถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมครับพี่น้องดอกแหลกแหกมาเอาล่ะครับเปิดได้การจั่วหัวมากอ่ะมานได้ครับพี่น้องอุ๊ยยังกระดงบ่เฮ้ยพี่น้องมันกระดงกระปาชิ้นหมดกระดงครับเห็ดชนิดนี้คือเห็ดละโงกขาวใหญ่เห็ดละโงกขาวใหญ่ครับผมอันนี้บานเต็มที่แล้วครับแต่ว่าบ่ทันเฒ่าครับพี่น้องงามแห้งพี่น้องเทคนิคคือตัดครับผมไปเนี่ยเอาไปไม่กบไปน้ำเด้อเขาก็อยู่ปลาโลนี่ของเขานั่นแหละโอ้ยงามแห้งเทนเทนสองค่ะพี่น้องเฮ็ดนาแหล่เฮ็ดนาแหล่หรือเฮ็ดหลังแหล่ครับเฮ็ดหลังแหล่โคงนี่บ่มีคนเด้อค่ะเด้อบ่มีเลยผู้ใดก็ชนะมาแตนมาวิดเออมีเฮาสองคนนี่แหละเงียบกิ๊บครับลองพามาปลาใหม่ค่ะครับผมวันนี้พิกัดอยู่ที่ไม่บอกผมกับบ่รู้คือกันพี่น้องป้านี่ผมบ่เคยมาครับมาใหม่ป้าทางอำเภอใดผมกับบ่แน่ใจผมกับระบุบ่ได้คือกันสำรงทาบโอ้ยนะครับพี่น้องดอกที่3แหกมันเฮ็ดโพดหรือว่าเฮ็ดไข่แหกออกดอกตุ้มแซ่บพี่ครับตุ้มนึงพี่น้องเสียหามึงน้ําในหามีอีกเฮ็ดทั้งหายากอยู่ซุมื้อนี้ช็อตเด็ดพี่น้องทั้งขาวทั้งเหลืองครับมื้อนี้งามแห้งโอ้ยว่าแม่นอันลมอันลมในหนังจีนไหมเคยเห็นบ่เขาปะไปลมในหนังจีนกำลังภายในอยู่ไหมโอ้ยเหลียงหุยแล้วอีพ่อตาพี่เก่าถึงสีบ้านน้อยกับยานมันอันนี่โอ้เป็นขนมเลยไข่ดาวพี่น้องโอ้ยสุดยอด เพิ่งครับพี่น้องเพิ่งข้าวนั่นแม่นี่ดีพี่น้องดูดมนอยู่ในถ้ําเลยครับหมดแล้วมื้อนี้พอเจ้าของใหญ่ด้วยค่ะด้วยหมดแล้วหมดแล้วสิบอกพี่กัดก็ได้ค่ะพี่น้องอยู่ไฮจรวดคนหูก็หูคนบ่หูก็บ่หูเอาๆนี่เด้อหมดแดงเต็มโตอยู่เด้อนี่ปลูกตาดปลูกตาดใหญ่พี่น้องระโงกเหลืองครับผมโอ้เหลืองหน่อยเอาคือเก่าครับเฮ็ดหยังนะตัวดินจืดป่ะอ่อนเลยอาสิเป็นเฮ็ดปวกตาดพื้บๆพื้บๆเลยเลยอุ้ยป้าไหนห่างมิ่มเลยแม่ป้าโตสปอกำลังงามเลยหอนซ่อนเฮ็ดยังคือดำปื้อสักแท้ใส่มือโอ้เฮ็ดเพิ่งเขากี้เฮ็ดเพิ่งชิงคากโอ้เผาโหดเว้ยอุ้ยขาน่ะแข็งดูจนออกสีพี่น้องมาครับมื้อนี้เตรียมเสียมมานําเด้อค่ะพี่น้องสงสัยบ่ทันแม่นหามันตามหลังเฮ็ดปวกโดยเฉพาะมาให้ที่เคยเฮ็ดปวกออกหลายนั่นแหละค่ะพี่น้องแต่ยังบ่ทันออกเฮ็ดหยังครับนี่เฮ็ดละโงกขาวหน่อยบ่แม่นเฮ็ดขี้ไก่เดือนเลยนี่ละโงกขาวขี้ไก่เดือนขี้ไก่เดือนนั่นแหละอันที่ว่าเป็นสีทองๆสีดอกนึงครับน้องนี่เฮ็ดเพิงครับพี่น้องเฮ็ดเพิงเข่าแม่นวะแม่นเฮ็ดเพิงกระจอนพ่อของแสบของหนัวของหวานผลไม้ปลาหายากบักพี่ปวนพี่อยู่ทั้งพี่เต็มอยู่หักสูงขักได้กินเด้อพี่มาปือทั้งพี่เอาเสียมปือบัดนี้หัวข่อยเด้อหัวเขาใด1 2 3 1 2 3เอ้ยหล่นน้ำหาเสียมบัดมู้จะเม่นบ่เม่นเอาพอตอดพอแตดเนาะทกไก่เอาแท้นี่อยู่บังนึงเลยเสียมนี่เอามานี่สุกแล้วเด้อค่ะพี่น้องบักพี่พวนบ่แม่นสุกแต่บ่แม่นสุกแต่บักพี่พวน2หน่วยเด้อค่ะบักพี่พวนพ่วงก็สุกสิได้กินบ่แค่นั้นแหละเอ้า1 2 3เดี๋ยวมัน2 3 3เรียบร้อยเฮ้กินแล้ว
ของแซ่บพี่น้องมานี้ให้ได้2หน่วยนี่นะ2หน่วยวะโอ้ยโอ้ยค่ะ2หน่วยพอดีเด้อเอามานี่ให้กินไก่ๆอยู่มันลนข้างแล้วเอ้าโอ้ย1 2 3โอ้ยมับตุ๊กบ่องเก่ามาเมียอยาก1 2เล่งมาใส่เขาผิดแหละ1 2 3อุ้ยสวยปึ๊ดต้อนหลายกันหลายอยู่บ่ค่อยสมหลายๆกินครับโดดดีโอ้ยว่าบ่คืออยากกินอยากกินก้นหมูเรียบร้อยอุ้ยไม่ตีข้างเรียบร้อยเพื่อนอุ้ยอุ้ยหล่นหน่อยนึงเละเลยสุยอะจนอันนี้เอาไหมเอาไหมไปจะไหนรถดีเนาะเดี๋ยวรถแทบอันนี้ออกมาเดี๋ยวนี้เอกมาดาคือออกว้าเกือบสังหารผัวออกละโอเคใหม่อันนี้เด้ขอครับบ่คือเลยไอเหลืออยู่นั่นแหละแกมาได้จักหน่วยล่นล่ะนี่ไหนซุ่มซุ่มนี่นี่สี่หาหน่วยสี่หน่วยหลายกว่านี่นะนี่เด้อค่ะพี่น้องบักพี่พวนหรือลูกนมบัวนะอ๋อไปแกกินแกเมื่อยแกหอนแกหิวหนักนี่ผลไม้อีกอย่างหนึ่งทองแรงซุกพี่น้องเขาเก็บราดเบอร์รี่บลูเบอร์รี่เก็บบักทองแรงกับบักพี่พวนพี่พอโมเมนต์อันนี้ได้เป็นตะหยาดเห็นนิ่มจืดอย่าไปจับเถอะฮะมันโอ้อันเดียวกันต้นนี้ต้นนั้นมันอ่อนต้นนี้มันแก่อันนี้มันหนาพร้อมเป็นสั้นเป็นสั้นอยู่โอ้เผาแล้วนี่เผาแล้วโอ้สิเบิดลุ่นนี่เฮ็ดปวกเฮ็ดปวกไก่หน่อยนี่เริ่มไหวนี่สิเบิดลุ่นเดี๋ยวถาพ้นอีกรอบนึงจังเฮ็ดปวกน้ำแกงจะเอาอยู่ดิเฮ้ยให้เป็นสั้นเป็นสั้นอยู่ข้างหน้าอีพ่อขึ้นหลายเลยให้ให้เอาถุงอุ้ยถุงจับมาพุ่นเต็มเลยตะตัวใหญ่ใหญ่นะพี่น้องต้องแล้วว่าสิบ่เอาหลายมือเฮ็ดพอกันเอาถุงยางมาเลยเต็มเลยครับพี่น้องเดี๋ยวดบก่อนครับดอกมันไงพอได้เกลี่ยก็เอาได้พอได้หมดบัดหมูคือจังแซ่บแซ่บสั่งมันมื้อนั้นผู้ใดเฮ็ดเจ้านั่นแหละเพิ่นน่ะเฮ็ดแซ่บอยู่พอก็เก็บนี่โอ้ยนี่ท้องซะผมนั่งคือเฮียบ่ได้ดอกพี่น้องมันปวดหัวติขี้โพนแต่ว่าเฮ็ดปวกไก่หน่อยดอกงามงามพี่น้องดอกบักใหญ่เลยก็เกือบเท่าแล้วนี่เกือบเท่าก็กินได้ครับดอกมันใหญ่อีหลีเลยพี่น้องดอกใหญ่ครับดอกใหญ่ใหญ่แห้งอันนี้ให้ที่เคยมาบางปีไก่นะคะพี่น้องมากับยายจำกะกับนายผ่านพามาจังหูจักให้เฮ็ดอยู่โซนทางใดยังออกอยู่แล้วก็หลายก็ทางสีเกตอัปเดตเด้อพี่น้องทางสีเกตก็ทะลักเข้าว่าโอ้กันทะลักใกล้โหดอยากไปอยู่ก่อนไปไปนอนข้างคืนเก็บเห็ดขายอยู่หุ่นเลยอันทางไอ้นั่นมึงน่ะทางไอ้ทางปวกไก่หน่อยทางบัวเชษหรือว่าทางสังขะทางอันนี้เนาะค่ะเนาะบ่หันไปดอกค่ะเพราะว่ากระยานเนาะไอ้สีเขาว่าได้ยินข่าวว่าเขาไปหาเห็ดละเอียบระเบิดนั่นน่ะแ
ถวนั้นนั่นเท่าไหร่ค่ะบ่แม่นว่านี่ได้แต่ว่าได้ข้าวซุปปี้ได้ข้าวซุปปี้ด้วยค่ะเด้อบ่กล้าเที่ยงไปอยู่ไฮคนบ้านหัวหน้าไปซื้อไฮอยู่พุ่นเคยไปอยู่ค่ะแต่บ่ไกลบ่ไกลชายแดนไปเก็บอีกเก็บหมูใหม่หลายหมูอยู่ครับพี่น้องคันใดเมื่อวานคือสิพอดีครับพอดีเลยบักยางงามเลยสุดยอดงามอยู่ครับพี่น้องเสียบปลาเมื่อวานมานี่พอดีมันแซ่บแต่ว่าเอาไปงวดนี้ผมจีดหมกใส่ไข่กับใส่ผักชีลาวผักชีลาวบ่แซ่บใส่แต่ทิ้งไข่มุกคือจังซั่นเออเอาแล้วมึงเด้อพี่น้องเออมันคุ้มเขียวค่อยๆเอาอยู่เป็นซั่นอยู่เอาของแซ่บเนาะมุกใส่ปุ๋ยยูเรียหลายๆเดี๋ยวเก็บซอยกันก่อนมานี่ง่ายถูกไหมด้วยค่ะพี่น้องอันนี้ฝ่ายบ้านน้องแหวงน้องยังมีรถหาเห็ดเสยมองจะหาเขตนี่นะโอ้ยเงินสะพัดเงินยางห่อนบ่าไปกินหญ้าทางใดตัวนี้พ่อนนี่อือพ่อเป็นแม่สาวนี่นายห้อยทมิ่นโอ้เก็บบรรยากาศให้เบิ่งน้ำเนาะค่ะพี่น้องนี่มันม่านแมนบ่จ้ะนี่7 8 9 10 11 12 13 14 15อยู่เหมือนก็มีตัวฝูงนี่ตัวมันคลอดพร้อมกันนี่น้องจังได๋เหรอยายน้องกล้วยนี่ยายขายนะจ้ะนี่เกณฑ์เก็บหญ้าขึ้นเอาไปหรออ๋อแบ่งกันกินเขาว่าให้มันลูกดกเขาว่าตัวทางขวาย่างออกมานั่นก็ท้องตรงแล้วแม่นม่านจะตู่ผู้นี่2ตัวมันพอพันมันถ้าเป็นเองแล้วมันหน่อยมันก็ว่าสิไปเอาพอพันใหญ่มาใหม่แล้วให้ลูกพ่อใหญ่ไปสุดสุดก่อนแล้วพอพันเบิ่งว่าอะไรตัวละ40,000เขาอื่นควายพันยังคะนี่มันพันควายแท้สมัยก่อนนั่นแหละอ๋อมันคือมันถ้าเป็นเองมันก็ด่อยด่อยหน่อยไปนะเขาถ้าเป็นเองแต่ว่าจังสีที่เราย่ายหันสีขายง่ายง่ายดีขายง่ายมันขายง่ายอยู่แล้วพอขาแลนก็ดูหยุ่นแต่บ่ขายครับคุ้นก่อนเหลือเลือดต้นสาดเขาเรียงแล้วกับมันถูกท่านกับเขาแล้วนะมันก็หักเขาเนาะครับเมื่อยจนแล้วก็สู่พ่นเอาเขาก็หูเรียงแล้วบอกหูเรียงทุกอย่างเลยไม่บ่ถายื่นถานะยื่นถาจะคล้องแมนนั่นยื่นทาแหนมบ่ดีอยู่ยื่นทาเบิดเลยนั่นไปอีหลาหยังย่ําได้สิมาจักเถื่อพุ่นน่ะเบิ่งติล่ะเดินๆเบิ่งติล่ะพี่น้องบ่ไปอีหลีเว้ยบ่ไปเออเนาะเออเบิ่งติล่ะยื่นทานี่บ่ไปเพราะบ่ไปเด้อเออยื่นทาจังซี่แหละเออย้ายไปเลี้ยงไสนี่ครับนี่คูณติไปฮอดฟังคล้องไปพุ่นนะโอ้ถ้ามาย่างกล้วยฝูงเดียวกันที่เฮาไปเอาเฮ็ดหม่องจอดรถที่ย้ายแล้วลายไปกับมา2ตัวนั่นโอ้บ่ได้แท้เราอยู่บ้านหนองแว้งบ้านหนองแว้งเราเลี้ยงไว้น้ำผูกน้ำปลาถ้าย่างออกกำลังกายหม่องขายของมึงเจ้าของบ่ไปก็บ่ไปพ่อหยังน้อครับหาหยังน้อพี่น้องหาเฮ็ด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 ห่วยย่างเช่นว่ามาปลาใหม่ขูดน้องแหว่งกะอันฝนบ่ตกดอกคือพี่น้องเอ้ยเสียงกระตอกกรอบประกอบละอันธรรมดาหรอพี่น้องฝนตกอยู่บ้านเฮาหน้าที่หน้าเฮ็ดดิธรรมดาครับอยู่บ้านน้องแหว่งบ่ตกจะดูเฮ็ดไว้ก็จังซี่แหละครับรอฝนอีกรอบครับฝนมารอบนี้ก็ออกปึ๊บแล้วก็จบเลยล่ะคือตกอยู่บ้านเฮาหน้าแต่ปลาเฮ็ดบ่ตกเด้อค่ะเด้อเบิ่งเฮ็ดทานเฒ่าโอ้ยตัวนี้แตกคืบล่ะเห็นบ่ตัวนี้มันโคกนี่มันแห้งแล้วโอ้ยเนาะโอ้ยเวลาแตกไร่ง่าเลยแตกไร่ง่านี่ได้เงินผู้เฒ่าแล้วเงินช่วยเหลือ
เออนี่ไข่แน่นี่นี่ห่วยห่วยอุ้ยย้อนสะกะตาบ่อยากไปพุ่งลงบ่คือแล้วล่ะพี่น้องเดี๋ยวสิได้ไปซอยสร้างเฮ็ดเวียกพุ่นล่ะครับมื้อนี้เฮ็ดงานเจ้าของดีกว่าเฮ็ดหยังเฮ้ยป๊าดจนเป็นฟอสซิลเฮ็ดปวกแล้วบ่แม่นนี่คือเฮ็ดขนเอาครับมื้อนี้บ่แม่นย่าง3กิโลครับพี่น้องย่าง5กิโลต่อ1ดอกอ่ะหายากครับพี่น้องเอ้ยเฮ็ดไว้มาแต่ละเทื่อก็พอได้หมกพอได้แกงพอได้ป่นนี่แหละครับพี่น้องโอ้ยใหญ่เลยกล้วยได้บ่ได้ก็มาคือเก่าครับขอให้ได้มาขอให้ได้เลาะไปก่อนได้เลาะโคกเลาะป่ากินข้าวแซ่บนอนหลับครับสาวเจยบ่มาก็ฮ้นลงกวงลงกวงคืองัวสิออกลูกนี่ล่ะพี่น้องอันบ่ได้มาโคกแต่ละเทื่อก็ได้ไปหาต่อครับพี่น้องเอาอีกจักดอก2ดอกก็สิกลับดอกครับไปซอยช่างเฮ็ดเฮือนให้มันแล้วครับไปครับไปครับพี่น้องว่าสิหาตื้มอีกจักดอก2ดอกคือสิบ่คือหรอกครับกลับแล้วครับกลับก่อนครับพี่น้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับผมทุกความเมตตาได้เงินพอแล้วค่ะพี่น้องมันบ่ได้บ่มีมาเบิ่งเฮ็ดปวกมาซ่อมเฮ็ดปวกทางนี้บ่ฝนบ่ตกเด้อค่ะเด้อตกแต่บ้านหัวหน้าลาไปก่อนเด้อค่ะพ่อกันอยู่เฮือนเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณทุกกำลังใจค่ะพามาชมบรรยากาศเนาะค่ะเนาะไปไปช่วยกันเนาะไปกลับไปกับเขาให้สร้างกินพอดีแม่นไปก่อนครับลาไปก่อนครับ